คลิปนี้เราจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะครับที่มีชื่อว่า Rising Tricep Extension การเล่นท่านี้นะครับเป็นท่าหนึ่งที่คนนิยมส่วนใหญ่เริ่มเล่นกันหรือเล่นกันบ่อยมากนะครับในยิมหรือว่าอะไรอย่างนี้วันนี้เราจะมาแนะนำนะครับการเซตโพซิชันและก็การมูฟเมนต์ของกล้ามเนื้อของท่านี้นะครับที่ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะโอเคโพซิชันนะครับท่าเซตเริ่มต้นครับให้เราเซตมือขึ้นไปเหยียดแขนตรงฮะทีนี้บ่าขึ้นฮะเซตบ่าอย่างที่บอกนะครับการเซตโพซิชันที่ถูกต้องนะครับพยายามให้ฟอร์อาร์มนะครับเอลโบหรือข้อศอกหัวไหล่ให้อยู่แนวเดียวกันนะครับทีนี้เราจะพับแขนลงมาด้านหลังฮะตั้งฉาก90องศาฮะแล้วดันแขนขึ้นสุดดันขึ้นฮะอึ๊บอย่างนี้นะครับไม่เปิดข้อศอกออกนะฮะเวลาลงนะฮะไม่เปิดออกแบบด้านข้างอย่างนี้ให้บีบไว้นะครับให้บีบไว้แล้วดันขึ้นไปใหม่ทีนี้ฮะการที่เราจะหายใจล่ะลมหายใจเข้าออกยังไงนะครับเดี๋ยวบอกกันอีกครั้งคือเวลาลงครับหายใจเข้าครับต้านหายใจออกตอนขึ้นเป่าอะโอเคดึงครับลงมาดันขึ้นไปใหม่อย่างนี้นะครับไม่จำเป็นนะฮะต้องลงมาเยอะเกินไปโอเวอร์เกินไปนะฮะขนานแล้วดันขึ้นไปใหม่ลักษณะนี้นะครับการเล่นท่านี้นะครับจำนวนเซตนะครับเราจะเล่นกัน4เซตนะครับเซตละ10ถึง12ครั้งนะครับแล้วเหยียดแขนนะครับน้ำหนักนะครับไม่โอเวอร์จนเกินไปนะฮะเพราะว่า1โอกาสบาดเจ็บตัวหนึ่งก็จะมาเป็นมาจากน้ำหนักเรานะครับที่เราเล่นมากเกินไปเนาะดันขึ้นฮะพยายามสควีฟนิดนึงฮะลงบีบไว้แล้วดันขึ้นอ่ะนะครับเราจะมาสาธิตให้ดู